บองอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราเปิดวอล์กในรถแสดงว่าเรามีภารกิจไปข้างนอกจริงๆแล้วอ่ะตั้งแต่ตื่นมาวันเนี้ยแวะมาเลเซอร์ขนนิดนึงไม่ได้เลเซอร์ขนมาแบบครึ่งปีได้แล้วนะคะก็เลยมาทำที่เดิมนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำหน้าต่อวันนี้ก็เลยมาแบบหน้าแบบกึ่งสดกึ่งไม่สดนิดนึงนะคะถึงแล้วนะคะเรามาที่เดอะมาสเตอร์ค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำไฮฟู่ค่ะทุกคนซึ่งสาขาที่เอทำนะคะปกติจะทำตรงเอกมัยนะคะแต่ว่าวันนี้เราเปลี่ยนมาตรงที่สาขาชิดลมค่ะคือข้อดีของเดอะมาสเตอร์ที่ชอบอ่ะก็คือว่ามันมีความแบบ private มากทุกคนคือที่จอดรถก็มีอะไรก็มีแล้วก็ทุกอย่างโอเคอ่ะสำหรับเอนะส่วนตัวเราก็เลยแบบชอบมาทำหน้าที่นี่นะคะส่วนใหญ่เอจะทำพวกโปรแกรมที่แบบยกกระชับวันนี้เราก็จะมาทำยกกระชับค่ะเป็นการไฮฟู่เองซึ่งห่างหายจากการทำไฮฟู่ไปหลักปีอะมาเร็ววันนี้เราจะมาห้องส่วนตัวมากทุกคนนี่ที่นี่นะคะเขามีเป็นห้อง private เฉพาะเลยค่ะทุกคนดูสิระหว่างที่เราเนี่ยนอนทำหน้าไปหรือว่ารอคุณหมอเขาก็จะมีทีวีจอใหญ่มากให้ดูเรื่องของเรื่องอันนี้หาไม่ค่อยได้นะก็คือว่าปกติเวลาพาผู้มาผู้ก็จะต้องนั่งรอรีเซพชันไม่ตรงนี้มีที่นั่งรอตรงนี้เลยค่ะนี่นี่นี่มีโซฟาให้นั่งดูและนี่ทุกคนมาดูมุมนี้มีห้องน้ำส่วนตัวเฮ้ยห้องน้ำส่วนตัวส่วนตัวจริงๆแล้วข้างในเป็นห้องน้ำอาบน้ำชาวเวอร์สำหรับใครที่ทำตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรนู่นนี่นั่นตรงนี้ได้ private จริงๆอันเนี้ย private มากๆที่ The Master นะคะขึ้นเคียงแล้วนะคะก็ทำการแปะยาชาค่ะนี่ซึ่งอันนี้เนี่ยเรามาทำไฮฟู่เนี่ยอยากจะบอกว่าที่นี่เนี่ยมีความพิเศษหนึ่งอย่างอ่ะทุกคนเพราะว่าเครื่องที่ทำอ่ะเขาจะเป็นเครื่องใหม่ล่าสุดเป็นไฮฟู่ตัวใหม่นะคะเป็น Ultra Former 3ค่ะก็คือความพิเศษว่ามันจะเข้าไปลึกในชั้นผิวกว่าไฮฟู่ปกติถึง5เท่านะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขามีหัวให้เราแบบทุกหัวทุกแบบเพราะว่าแต่ละหัวเนี่ยก็จะได้เข้าไปตรงจุดแต่ละจุดที่เราต้องการเฟิร์มกระชับลดไขมันตรงไหนเนี่ยก็เข้าไปทำการได้เลยครึ่งหน้าอันนี้ทำไปแล้วถามว่าเจ็บไหมมันก็ต้องรู้สึกบ้างแหละทุกคนมันไม่ใช่ไม่รู้สึกสักทีเดียวแต่ถามว่าเจ็บถึงขั้นทนไม่ได้หรือเปล่าไม่ทนได้นะแล้วก็สังเกตดีๆแบบเนี่ยเห็นเหรอมันเข้ารูปขึ้นแล้วก็ยิ้มให้ดูล่างแก้มเห็นไหมโอเคทีนี้ทำอีกข้างนึงค่ะก่อนยาชาจะหมดนิดงามก็ทำเสร็จก็ไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรค่ะไม่แสบไม่ร้อนไม่อะไรแล้วตอนนี้คือปกติใช้ชีวิตได้ปกติแต่รู้สึกว่าผิวมันตึงๆแต่โดยรวมถือว่าโอเคนะต้องรอผลนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วมันแบบยกตอนนี้แต่เดี๋ยวมันก็ต้องให้ตัวแบบว่าผิวเราอ่ะกระชับขึ้นคอลลาเจนได้สร้างขึ้นนะคะก็จริงๆมันจะเห็นผลชัดๆขึ้น1เดือนเนาะไว้รอดูในพวก IG Facebook อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราลงรีวิวอีกทีว่า after 1เดือนแล้วจะเป็นยังไงนะคะฝ่ารถติดมาเรียบร้อยเลยค่ะก็ถึงเวลากินข้าวไอ้เมื่อเช้าที่เป็นแซนด์วิชไข่ไม่นับว่าเป็นมื้ออะเพราะว่ากินไม่หมดเพราะว่าแล้วก็เหมือนแค่ต้องกินอะอันนี้คือมือแรกจริงจังของวันก็คือให้รางวัลกับตัวเองค่ะร้านอาหารโปรดของครอบครัวเราคือบาร์บีกอนไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆเรากินแบบอย่าถามว่าปีหนึ่งกินกี่รอบโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ไม่มีอะไรจริงๆวันนี้ไม่มีอะไรเลยนะทุกคนเราอ่ะแค่ออกไปทำภารกิจข้างนอกไปทำไฮฟู่ไปห้างไปอะไรอย่างนี้เฉยๆซึ่งก็อันเนี้ยนี่ผลที่ทำตอนนี้ก็คือผ่านมา1ชั่วโมงแล้วหลังจากทำเสร็จนะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บหน้าหรือแสบหรือร้อนหรืออะไรก็ใช้ชีวิตปกติโอเคค่ะก็สุดท้ายแล้วคลิปนี้ไม่มีอะไรจริงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันก็คืออยากถ่ายวอล์กจริงๆวันนึงของเอมันไม่ได้มีอะไรมากนะทุกคนเนาะก็ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆเตือนไว้นะคะครั้งหน้าเนี่ยเวลาเอมีคลิปอะไรใหม่ๆงงๆแบบนี้อีกเพื่อนๆก็จะได้ดูก่อนใครเลยค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะ
รอเดี๋ยวเราเสกให้ดูนะเดี๋ยวหมูมันจะเต็มเลยโอเคค่ะขอกินก่อนนะคะไปก่อนนะบายยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะหวังว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีคลิปอะไรสนุกๆมาให้เพื่อนติดตามกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะหรือว่าสามารถติดตามเอได้ที่ช่องทางอื่นๆตามนี้ได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย